อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดข้าวโพดกับหมูทอดสอดไส้ชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดข้าวโพดกับหมูทอดสอดไส้ชีสใส่หมูบดลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้20นาทีปั้นหมูเป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมกดให้แบนใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าแล้วหุ้มให้มิดนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับผัดจนสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยเมล็ดข้าวโพดต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและโชยุผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดข้าวโพดลงในภาชนะตกแต่งเป็นหน้าหมี่ด้วยบล็อกโคลี่ต้มสุกและสาหร่ายตามด้วยหมูทอดสอดไส้ชีสไข่ต้มและมะเขือเทศเชอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ